คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการทางลัดทางเลือกค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เกริ่นคุณผู้ชมเอาไว้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรือที่เหลืออีก2ประเภทค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักเรื่องเรือนะคะขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะศิริราชพิมุขสถานหรือสถานีรถไฟธนบุรีเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้โครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยใช้พื้นที่อาคารสถานีรถไฟธนบุรีเดิมบริเวณปากคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินจำนวน33ไร่ที่ได้รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทยพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญอันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่ด้านใต้ของปากคลองบางกอกน้อยลงไปถึงวัดระฆังโคสิตารามเป็นที่รู้จักกันในชื่อวังหลังด้วยเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ที่ดินผืนนี้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ต่างๆกระทั่งถึงพุทธศักราช2443ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ใช้ที่ดินนี้สร้างเป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยต้นทางของเส้นทางรถไฟสายใต้กระทั่งถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเป็นสถานที่เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกพัฒนาวิทยาการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยชื่นชมกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่วังหลังบางกอกน้อยที่มีเรื่องราวตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งประกอบด้วยอาคารอนุรักษ์4หลังอันได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์1ประกอบด้วยห้องจัดแสดง1สิริสารประภาสเป็นห้องบรรยายบอกเล่าเรื่องราวโดยรวมของพิพิธภัณฑ์ผ่านวิดิทัศน์ตกแต่งบรรยากาศเสมือนห้องสมุดเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้ที่นักศึกษาแพทย์เคยใช้นั่งเรียนในห้องบรรยายศิริราชคติยพิมานเป็นส่วนจัดแสดงพระบรมสาธิสลักษณ์พระสาธิสลักษณ์พระราชดำรัสพระราชเสวนีและพระดำรัสในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลศิริราชสถานพิมุขมงคลเขตความสำคัญของห้องนี้คือพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขที่นำเสนอผ่านจิตรกรรมไทยชื่ออนุรักษ์เทเวศกิตติประกาศเป็นภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีพร้อมเสียงบรรยาย
อมจากการดำเนินงานทางโบราณคดีบริเวณสถานีรถไฟธนบุรีพบแนวกำแพงก่อด้วยอิฐระหว่างด้านหลังอาคารสถานีรถไฟและอาคารปิยมหาราชการุณสันนิษฐานว่าเป็นฐานป้อมราชวังหลังระหว่างการขุดค้นได้เก็บโบราณวัตถุรวมทั้งตัวอย่างดินและอิฐโบราณราชสัตตาจะแสดงศาสตราวุธที่คณะแพทยศาสตร์ได้รับมอบจากราชสกุลเสนีวงศ์เป็นราชสกุลสืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขคมนาคมบรรหารจะแสดงประวัติสถานีรถไฟธนบุรีประกอบด้วยห้องฉายภาพยนตร์4มิติใช้เทคนิคพิเศษเพื่อให้ผู้ชมเสมือนร่วมเดินทางโดยรถไฟย้อนไปสู่การเริ่มต้นเดินทางโดยรถไฟสิริราชบุราณประวัติจัดแสดงเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงพยาบาลการตั้งชื่อโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของไทยทั้งเป็นผู้เจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้เข้ามาช่วยพัฒนาในด้านการแพทย์ไทยสยามเวชศาสตร์จัดแสดงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยของมนุษย์ความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์เหตุแห่งโรควิธีการเยียวยาความเจ็บป่วยและบทสรุปของการมีสุขภาพดีด้วยแนวคิดธรรมานามัยนำเสนอในรูปแบบเทคนิคทันสมัยที่ผู้ชมสามารถประยุกต์ใช้ได้
ารพิพิธภัณฑ์2โถงธนบุรีพื้นที่ชั้นล่างของอาคารจัดเตรียมไว้เพื่อจัดนิทรรศการชั่วคราวจัดเป็นที่ประชุมสัมมนาหรือทำกิจกรรมพิเศษรวมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกคณะเช่นชุมชนโรงเรียนเป็นต้นอาคารพิพิธภัณฑ์3ประกอบด้วยอาคารนิวาสิรินาเวศอาคารโกดังสินค้าริมคลองบางกอกน้อยจัดแสดงบรรยากาศวิถีชีวิตสองฝั่งคลองบางกอกน้อยในอดีตและเรือโบราณค้นพบเมื่อพุทธศักราช2551ระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยสุดท้ายเส้นทางท่องเที่ยวละแวกบางกอกน้อยซึ่งสามารถชมภาพและหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวละแวกบางกอกน้อยได้ในอาคารนี้ตลอดนิทรรศการค่ะตอนนี้นะคะเราก็รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องการเดินทางนะสิพี่รับรู้คะเราต้องเดินทางไปยังไงหรอคะโอ้ใจเย็นนะครับน้องเหมือนแพรพี่รับรู้เนี่ยพาไปแน่ๆแต่ตอนนี้ต้องไปต่อกัน2ธงของเรือด่วนเจ้าพระยาที่เหลือกันก่อนนะครับมาต่อกันที่ธงสีเหลืองกันครับให้บริการตั้งแต่ท่าน้ำนนทบุรีถึงท่าราชบุรณะนะครับมาดูกันว่าจอดที่ท่าไหนกันบ้าง1ท่าน้ำนนทบุรีครับ2ท่าพระราม73ท่าบางโพ4ท่าเทเวศ5ท่าพระปิ่นเกล้า6ท่าวังหลัง7ท่าราชวงศ์8ท่าศรีพระยา9ท่าสาทรและ10ท่าราชบุรณะนะครับ
และปิดท้ายกันที่ธงสีสุดท้ายคือธงสีส้มครับสำหรับธงสีส้มนั้นจะจอดท่าไหนกันบ้างมาดูกันเลย1ท่าน้ำนนทบุรี2ท่าพระราม5 3ท่าพระราม7 4ท่าบางโพ5ท่าเกียกกาย6ท่าพายัพ7ท่าสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีนั่นเองนะครับ8ท่าเทเวศ9ท่าพระอาทิตย์10ท่าปิ่นเกล้า11ท่าวังหลัง12ท่าช้าง13ท่าเตียน14ท่าสะพานพุทธ15ท่าราชวงศ์16ท่ากรมการขนส่งทางน้ำ17ท่าศรีพระยา18ท่าโอเรนเตน19ท่าสาทร20ท่าวัดวรจัญญาวาสและ21ท่าวัดราชสิงห์ขอนนะครับและนี่ก็คือเรือด่วนเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็รู้จักสถานที่กับน้องแพรกันไปแล้วนะครับส่วนการจะเดินทางไปนั้นจะไปยังไงคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องได้รู้งั้นไปรู้กันเลยครับสำหรับการจะเดินทางนะครับด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาคุณผู้ชมสามารถจะนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาได้กันทุกธงสีเลยแหละครับตั้งแต่ธงสีส้มไปธงสีเหลืองหรือธงสีเขียวจนถึงแบบเรือไม่มีธงก็ได้เช่นเดียวกันเรียกว่าทุกแบบของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับจากนั้นมาลงที่ท่าเรือวังหลังหรือว่าบางคนก็เรียกว่าท่าพรานนกนะครับแล้วเมื่อเราเดินออกมาจากท่าเรือนะครับจะแวะช้อปปิ้งตลาดวังหลังก็ไม่มีใครว่าโอ้โหของซื้อเนี่ยมากมายหรืออันนี้แนะนำเลยจะหาอะไรรับประทานรองท้องก็ดีเยี่ยมเลยครับที่นี่ของกินเขาหลากหลายมากทั้งของคาวและของหวานครับผมเนี่ยแวะตลอดเลยแหละครับกลับมาต่อนะฮะการจะไปที่พิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขนะครับเมื่อเดินออกมาแล้วนะจากท่าเรือก็เดินตรงเลยครับเดินตรงมาเรื่อยๆจนเห็นประตูทางเข้าโรงพยาบาลสิริราชเดินเข้าไปจนสุดโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมจะเห็นตึกสีส้มขนาดใหญ่อลังการงานสร้างสวยงามอยู่ด้านหน้าตรงนั้นแหละครับเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากการนั่งเรือแล้วที่นี่เขาก็มีรถเมล์ผ่านด้วยนะครับได้แก่สายอะไรกันบ้างมีสาย57สาย81สาย146และสาย149รวมถึงสาย157นะครับแต่ว่าร้อนๆแบบนี้พี่รับรู้ว่านั่งเรือกินลมชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดีเหมือนกันจริงไหมล่ะครับน้องเหมือนแพรค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับประเภทของเรือถึง4ประเภทเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่รับรู้มากๆเลยนะคะและสำหรับการเดินทางนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานเนี่ยสามารถเดินทางได้ด้วยเรือทั้ง4ประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือธงส้มธงเหลืองนะคะธงเขียวหรือว่าเรือที่ไม่มีธงนะคะไปลงที่ท่าเรือวังหลังหรือที่เรารู้จักกันในนามท่าเรือพันนกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดินเข้าไปในโรงพยาบาลสิริราชนะคะตึกสุดท้ายเลยค่ะเราจะเห็นตึกใหญ่ๆนะคะสีส้มที่นั่นแหละค่ะคือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของแพรและพี่รับรู้แล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในรายการทางลัดทางเลือกทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ